สวัสดีค่ะวันนี้พ่อจะพามาดูระบบน้ำอันนี้เขาใส่น้ำเป็นท่อตรงนี้ขึ้นไปข้างบนไปรดน้ำสตรอเบอรี่ใช่ไหมคะพอทีนี้น้ำที่พืชไม่ดูดซับแล้วหรือว่าส่วนเกินมันก็จะตกลงมาตามร่องกลมๆที่อยู่เนี่ยค่ะก็จะลงมาอยู่ตรงร่องนี้แล้วน้ำก็จะถูกส่งลงมาข้างล่างดินเหมือนเดิมสุดยอดมากค่ะระบบน้ำที่นี่ไม่ต้องมารถหรือว่าไม่ต้องเดินรถก็เป็นแบบส่งน้ำตามท่อขึ้นไปข้างบนแล้วก็เป็นระบบเปิดแล้วก็เหมือนสปริงเกอร์ค่ะดีมากอันนี้คือบรรยากาศในสวนอู้เยอะมากค่ะสตรอเบอรี่สวนนี้ใหญ่มากฝนเยอะมากแต่ว่าตรงนี้เขาไม่ได้เปิดเพราะว่ามันยังไม่สุกก็จะเป็นโดมสุดท้ายอู้เนี่ยค่ะมองไปแบบเนี่ยค่ะเขียวๆเต็มเลยเยอะมากอันนี้เป็นพนักงานน่าจะมาเก็บสตรอเบอรี่แล้วก็น่าจะมาแบบยังไงอ่ะทำความสะอาดสวนหรือเปล่าอ่ะแบบอันไหนที่แก่อันไหนแบบอ๋อต้นที่ไม่มีผลแล้วเพราะตอนเห็นเขาเก็บใส่ถุงไว้จะเดินไปดูก่อนฟังเลยหูสตรอเบอรี่นี่งอมากเนี่ยข้างบนก็จะเป็นอย่างนี้ระบบน้ำก็จะมีต้นหญ้าขึ้นข้างบนสวยมากมันเป็นก้านเนี่ยค่ะใบก้านที่มันแบบน่าจะไม่มีสตรอเบอรี่แล้วก็ตัดออกให้มันไปเลี้ยงส่วนอื่นพวกที่ไม่มีแล้วจะไม่ต้องมาแย่งนะคะพวกนี้อันนี้น่าจะโดนตัดออกแล้วก็ไว้แค่ส่วนที่มันจะมีผลได้ต่อนะคะเป็นรอยเดินออกมันก็จะเป็นท่อน้ำที่พรเคยบอกว่ามันเนี่ยอยู่ข้างบนใช่ไหมคะอันนี้น้ำที่ขึ้นมาโคตรตรงไหนที่แบบมันเกินแล้วมันก็น่าจะเนี่ยลงมาแบบนี้มันก็จะลงท่อไปข้างล่างคือเป็นรอยมากไปที่ดาวกลับแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ